สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดอรี่และวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับหนึ่งในสาวน้อยที่เข้าร่วมแข่งขันรายการ Youth With You ซีซั่น2เนี่ยเจ้าของฉายาที่แฟนๆตั้งให้ก็คือสาวน้อยสล็อตนั่นก็คือจินจือหานนั่นเองนะฮะจินจือหานหรือแอเรียจินเกิดในวันที่5กุมภาพันธ์1999ราศีกุมสูง175เซนติเมตรปัจจุบันอายุ21ปีบ้านเกิดมณฑลสานตงเมืองจีหนานสังกัดในปัจจุบันของเธอก็คือหยวยเหอเอนเตอร์เทนเมนต์อ่านถูกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะวงเดย์ไลท์ตำแหน่งร้องหลักเต้นนำและหน้าตาของวงนะฮะมีสัญชาติจีนแต่เธอนั้นเคยได้ไปอาศัยอยู่ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาจึงทำให้เธอสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างดีในปี2555ได้เข้าร่วมรายการประกวดเยาวชนศิลปะและศิลปะของสหรัฐปี58เข้าร่วมรายการ China Youth Talent Show Contestปี59ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2จากการเข้าร่วมการประกวด Miss China American Beauty Pageant in 2017ปี60เข้าร่วมรายการ ETTV Top Idol และ Chinese Style Lady และน้องเคยมีโอกาสได้เป็นเด็กฝึกหัดของค่าย SM Entertainment ของเกาหลีนะฮะซึ่งวงดังๆในค่ายนี้ก็คือ Super Junior, Girl Generation, EXO เป็นต้นงานอดิเรกของเธอเป็นคนที่รักในเรื่องกีฬามากๆโดยเฉพาะกีฬาที่เกี่ยวกับการปีนป่ายหรือการยิงธนูชอบวัฒนธรรมประจำชาติจีนมีความสามารถในการแสดงเปลี่ยนหน้ากากงิ้วเสฉวนและชอบเต้นคัฟเวอร์เพลง K-POP บ่อยๆและเมื่อในรายการ Youth With You EP สุดท้ายนะฮะน้องได้อันดับที่11นะฮะและหลังจบรายการก็ได้เป็นสมาชิกของเกิร์ลกรุ๊ปชั่วคราวชื่อว่า172 Girl ร่วมกับเพื่อนร่วมรายการอย่างต้ายั่นหนีเจิ้งเคอหนีหลิวลินจือก็ขอจบแค่นี้นะครับสำหรับประวัติของน้องเท่าที่ผมหามาได้นะสำหรับใครที่อยากรู้ประวัติของคนอื่นๆหรือวงอื่นๆลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับกำลังเริ่มทยอยทำอยู่ไม่ได้มีเฉพาะแค่เด็กฝึกจากรายการยูทวิดยูนะฮะก็จะมีพวกดารานักร้องเกาหลีญี่ปุ่นอะไรคนมีชื่อเสียงนะก็ส่วนใหญ่จะเอาแต่คนที่ตัวเองอยากรู้จักก่อนนะก็ไหนๆก็อยากรู้จักแล้วก็เอามาทำคลิปเผื่อให้คนที่ยังไม่รู้จักเหมือนกันนะก็ไปแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับ